ราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราไปเข้าใจผิดกันพอมีคนมาเขียนอะไรก็มีอะไรแล้วก็มาเขียนบอกโอ้เงินคงค้างคือเงินของรัฐบาลนะฮะใช้ไปแล้วจะมีเหลือเปล่าคือเข้าใจผิดนะครับยังมีเหลือเยอะเลยนะครับอันนี้คือการบริหารจัดการนะครับเพื่อให้ประเทศเองไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงนะครับเป็นการประหยัดรายจ่ายของประเทศนะครับอันนี้คือเงินสดคงเหลือที่เราพยายามทำให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อประหยัดภาระของดอกเบี้ยเท่านั้นเองเจ้ากระทรวงการคลังย้ำชัดเงินคงคลังซึ่งเปรียบเสมือนเงินสดสำรองในกระเป๋าไว้ใช้จ่ายระยะสั้นๆของรัฐบาลที่เหลืออยู่กว่า 74,000 ล้านบาทสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วจากที่เคยมีไว้สูงถึง 4-5 แสนล้านบาทไม่ใช่รัฐบาลถังแตกแต่เป็นเทคนิคการบริหารจัดการจากที่ต้องกู้เงินมาสำรองไว้โดยที่ยังไม่มีแผนใช้เงินเกิดภาระดอกเบี้ยพ.ร.บ.เงินคงคลังมีบัญชีรับจ่ายจะฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้รับดอกเบี้ยแยกได้2บัญชีคือบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่1เป็นบัญชีรายรับที่มาจากรายได้ภาษีเงินกู้และรายได้นอกงบประมาณอีก1บัญชีคือบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2เป็นบัญชีรายจ่ายหากต้องเบิกไปใช้ต้องโอนจากบัญชีที่1เข้ามาก่อนจึงจะเบิกออกไปใช้ได้ปกติในช่วงสิ้นปีงบประมาณมักจะมีเงินเข้ามาในบัญชีจำนวนมากจากเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพราะหากไม่กู้ส่วนที่เหลือเข้ามาเก็บไว้จะถูกตัดในปีงบประมาณถัดไปทันทีแม้จะยังไม่มีโครงการต้องใช้เงินจึงเป็นภาระรัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนนี้ขณะที่ระหว่างปีเงินในบัญชีเงินคงคลังจะขึ้นลงตามเงินรายได้ที่โอนเข้ามาและรายจ่ายแต่ละช่วงเวลาถือเป็นเรื่องปกติช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลมีวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณเหลืออยู่ 80,000 ล้านบาทที่ยังไม่ได้ดำเนินการกู้เงินจากวงเงินขาดดุลงบประมาณรวม 390,000 ล้านบาทสะท้อนกระแสเงินสดเงินคงคลังยังมีอีกมากที่จะนำมาใช้ได้การเร่งลงทุนภาครัฐในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วหรือไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2560เป็นสาเหตุให้เงินคงคลังวูบหน้าตกใจเหลือพอจ่ายเงินเดือนข้าราชการอยู่กว่า 70,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังวางแผนแก้ไขกฎหมายเงินคงคลังเพิ่มประสิทธิภาพโดยจะรักษาระดับเงินคงคลังไว้เฉพาะใช้จ่ายเงินเดือนและการเบิกจ่ายของส่วนราชการแต่ละเดือนไว้ในระดับ 50,000 ล้านบาทถึง 100,000 ล้านบาทการแก้พ.ร.บ.เงินคงคลังปัจจุบันที่เราพยายามเสนออยู่เพราะเงินคงคลังที่เรามีอยู่เนี่ยตามกฎหมายต้องไปฝากไว้ที่แบงก์ชาติซึ่งจริงๆบางส่วนเนี่ยมันเกินความจำเป็นและการมีมากเกินไปเหมือนที่รัฐมนตรีได้พูดเลยครับว่ามันเป็นต้นทุนของเรานะครับอันเราก็จะเอาบางส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเอามาเพื่อที่จะเอาไปบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนั้นพ.ร.บ.คือโครงคลังที่แก้ใหม่เนี่ยเราเป็นการเอาเงินโครงคลังที่มีส่วนเกินอาจจะเป็นต้นทุนของเราเนี่ยเอามาบริหารจัดการมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการปรับปรุงวิธีการบริหารเงินคงคลังจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องปรับนโยบายการดูแลปริมาณเงินในตลาดเงินให้สอดรับกันโดยไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเงินอีกทั้งวิธีการบริหารเงินคงคลังวิธีนี้ยังเป็นที่ยอมรับกับผู้อยู่ในแวดวงทางการเงินใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลดไปต่ำอะไรก็อยู่ในกรอบที่เป็นแนวทางที่ถูกคำนวณไว้แล้วใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลดไปต่ำอะไรก็อยู่ในกรอบที่เป็นแนวทางที่ถูกคำนวณไว้แล้วคงคลังเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์นะครับที่เอาไว้พกเงินสดแล้วก็เอาไว้ใช้จับจ่ายใช้สอยนะครับถามว่าเป็นตัวที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งของรัฐบาลไหมจริงๆก็คงไม่ใช่แล้วก็เป็นตัวที่สะท้อนถึงสถานะการคลังไหมก็ไม่เชิงซะทีเดียวครับเพราะว่าสถานะทางการคลังจริงๆต้องดูการขัดดุลของงบประมาณแล้วก็ต้องดูเรื่องของระดับหนี้สาธารณะด้วยการบริหารเงินคงคลังให้ดีเนี่ยควรจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายนะครับทั่วไปของภาครัฐในขณะที่เงินใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆเนี่ยควรจะมาจากการออกพันธบัตรหรือออกกฤษฎีกากู้โดยตรงไปเลยนะเพื่อที่ให้การกู้ยืมในแต่ละครั้งเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแทนที่จะเป็นเรื่องของการกู้ยืมมาเพื่อเติมให้เงินคงคลังมากขึ้นเท่านั้นครับในช่วง4เดือนแรกปีงบประมาณ2560หรือตั้งแต่ตุลาคม2559ถึงมกราคม2560การจัดเก็บภาษียังเกินเป้าต่อเนื่องจาก3เดือนแรกที่จัดเก็บได้กว่า 550,000 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมาย 27,000 ล้านบาทอริยาอยู่ยาวทีมข่าวเศรษฐกิจข่าวจริงสปริงนิวรายงาน